สวยสะกดคนทั้งโลกนะคะกับโอปอลสุชาตาค่ะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะคะบนเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2024ที่เม็กซิโกครับชุดประจำชาติสวยมากๆนะคะน้องโอปอลของเรามาในชุดนี้ค่ะถ้าดูไล่ทีละชุดชุดประจำชาติชุดนี้คือสยามมานุสตรีชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชพงศาวดารที่กล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระมหาเทวีศรีสุริโยไทยทรงประทานยุทธหัตถีกลางสมรภูมิอย่างหาญกล้าทีนี้ระหว่างที่น้องเดินพรีเซนต์ชุดออกมาให้ดูค่ะนี่แหละประเด็นของวันนี้เลยแล้วตัวดาบก็หักค่ะตอนแรกอะผมเห็นเฉพาะชดาครับเพราะว่าสังเกตง่ายสุดเพราะว่าชดาหล่นลงมาแต่ผมก็เพิ่งเห็นว่าดาบก็หักด้วยเหมือนกันลงมาอยู่ที่ด้านขวาของจออย่างที่เห็นนะคะแต่ว่าน้องก็ยังเดินต่อพรีเซนต์ชุดอย่างสวยงามทีนี้มันเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่าตั้งใจหรือเปล่าหรือผิดพลาดหรือว่าเป็นอุบัติเหตุค่ะก็มีคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะอย่าง Facebook ของคุณปุ๊กอุ๊บค่ะผู้จัดการ Miss Universe ไทยก็โพสต์ให้กำลังใจน้องโอปอแล้วเขียนข้อความบอกว่าตอนพระสุริโยไทยไปรบท่านโดนฟันแล้วเครื่องหัวหลุดข้าศึกถึงรู้ว่าท่านคือสตรีแต่อย่าลืมทั้งนั้นอยุธยาคือฝ่ายชนะมันก็คือมันตีความได้เหมือนกับว่าไปตรงกับประวัติศาสตร์ค่ะเหตุการณ์บนเวทีใช่ไหมฮะยิ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยสรุปทีมเขาตั้งใจหรือเปล่าเพื่อให้ไปตรงกับประวัติศาสตร์ก็คือเครื่องหัวหล่นลงมาทำให้ทราบว่าอ้าวเป็นสตรีแล้วก็มีการตีความด้วยว่าอยุธยาคือฝ่ายชนะมงจะลงลงที่เราลงที่เราน้องโอปอน้องโอปอและชัดเจนเมื่อแม่ปุ้ยปิยาพรค่ะผู้ถือลิขสิทธิ์ในการจัดการประกวดได้ออกมาโพสต์ค่ะเครื่องหัวหล่นไม่มีการตั้งใจอย่างแน่นอนค่ะใครจะบ้าทำหล่นแบบนั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอค่ะขอชื่นชมโอปอค่ะกำกับสติได้ดีมากๆเก่งมากลูก อันนี้คือชุดประจำชาตินะคะทีนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับอาจารย์ตุ้ยอาจารย์อภิชฎเกตแก้วเป็นนักพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็เป็นคนที่ฝึกซ้อมด้วยคือก็ออกมาย้ำเลยว่านี่คืออุบัติเหตุคือไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นที่ผมก็ได้ผมเครื่องหัวล็อกบนหัวไม่แน่นอันนี้หนึ่งแล้วนะคะที่ทำให้ชดาตกสองก็คือเงาคือดาบคือดาบที่เห็นยาวๆเนี่ยค่ะถูกแบ่งออกเป็น3ท่อนนะคะเพราะว่าต้องใช้ขึ้นเครื่องไปเม็กซิโกแล้วใช้น็อตในการขันตอนขันน็อตเนี่ยอาจจะหลวมก็เลยทำให้ดาบหักว่าไม่พลาดเลยครับแต่วันนี้เรื่องอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องที่ใครก็ไม่อยากให้เกิดแต่สิ่งสำคัญที่สุดเราจะโชว์ต่ออย่างไรนี่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งน้องก็แก้สถานการณ์ได้ดีขึ้นอยู่กับการที่เราหัวไม่ดีในเรื่องของทรงผมที่คุณตุ้ยบอกแล้วก็บวกกับอิมเมจี้เวลาพอเราถึงที่สุดในชีวิตเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวละมันใส่แรงทุกอย่างมันเลื่อนได้อย่างมันกระดุดได้ถ้าสมมติเราก้าวผมชุดนี้ชดาเนี่ยครับถ้าก้าวผมจุกตรงนี้จะอยู่เลยเพราะว่าจะล็อกลงล็อกกับตัวข้างบนชดาเลยไม่ให้ขยับเนี่ยครับแต่น้องอ่ะต้องแก้ปัญหาในการไว้ตรงหลังไทยทอยปรากฏว่าตัวตัวยืดด้วยความเร็วที่เราจะต้องเปลี่ยนชุดและต่อในชุดนั้นเปอร์เซ็นต์ในการเปลี่ยนภายใน5นาทีกับชุดไม่ทันแน่นอนในไหนก็เป็นนักรบแล้วสู้ไปเลยง้าวเนี่ยตอนซ้อมอ่ะแข็งแรงมากครับแต่ด้วยตัวน็อตนะครับในการขนเพื่อนไปที่ต่างประเทศที่เม็กซิโกอ่ะค่อนข้างจะยากก็เลยต้องทำลักษณะดิบแล้วเป็น3ท่อนเพื่อใส่กระเป๋าเดินทางได้ความแข็งแรงจะไม่ stable เท่ากับที่เป็นท่อนเดียวตรงๆเพราะฉะนั้นอารมณ์และความรู้สึกเวลาที่เราฟาดไปเลยมันก็อาจจะทำให้เราอ่ะใช้อินเนอร์เยอะเนาะมันผักหรืออะไรได้ด้วยเนาะแบบใจมันมากพลังก็เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเลยขาดการควบคุมชุดว่ายน้ำก็สวยนะคะน้องแสดงความมั่นใจในชุดวันพีสีน้ำเงิน
เซ็กซี่มากเดินสับแล้วก็ชุดราตรีค่ะชุดหงขาวนะคะของไรอันเฟอร์นันเดสก่อนหน้านี้น้องเองก็โพสต์นะคะขอบคุณชุดนี้ที่ทำให้น้องมั่นใจแล้วก็สวยสง่าบนเวทีค่ะโอปอลสามารถคว้ารางวัล1ใน7นะคะเป็น Silver Finalist CI Talks ค่ะในโครงการโอปอล for her ที่ส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมตระหนักถึงโรคมะเร็งเต้านมครับเดี๋ยวลุ้นกันเนาะค่ะวันอาทิตย์นี้ครับสวยสะกดคนทั้งโลกค่ะ